ร้อนมากขมมากทุกคนตอนนี้เหมือนใช้ที่เกาหลังกินข้าวซูชิแรกที่ฝรั่งเศสปี2021ค่ะWhat I eat in France นะคะคัตตี้ทานอะไรบ้างมาเที่ยวฝรั่งเศสนะคะคือแรกนะคะเริ่มที่โรงแรม The Le Bistro Hotel นะคะก็ทานเป็น breakfast ค่ะก็ include อยู่ในห้องอยู่แล้วนะคะซึ่งจะเป็นการสแกนแล้วก็สั่งเป็นอาลาคาร์ทค่ะทุกคนก็มีหลาย choice หลาย option มากมากนะคะก็น่าทานมากเลยสั่งเป็นเนี่ย truffle scrambled egg นะคะแล้วก็เป็น mix of cereals แล้วก็เป็นผลไม้นะคะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้งงอ่ะใครสั่งของที่รักหรออันนี้เป็นกาแฟแบบว่าคนท้องทานได้นะคะเอาคาเฟอีนออกแล้วพี่ drive ก็มี sausage มีไข่นะคะแล้วก็มีเบคอนใดๆแล้วก็มีจูสต้องรีบกินรีบไปนะคะทุกคนเพราะกลัวโควิดก็จะไม่ได้ถ่ายฟุตเทจเยอะเท่าไหร่แต่ว่าอาหารอร่อยพี่ drive บอกว่าเป็นออมเล็ตที่พี่ drive รู้สึกอร่อยที่สุดชิมสิคิดถึงผักคิดถึงเวจจี้มากๆแมื้อที่2ของวันนะคะมาทานร้านอาหารไทยชื่อร้านว่าไทยไทยนะคะเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ซึ่งร้านนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ลองมาทานลุงไดรเวอร์นะคะเป็นคนพามาเพราะบอกว่าอยากจะไปร้านคนน้อยๆเขาก็เลยพามาร้านนี้แล้วก็อยู่ใกล้กับโลเคชั่นที่ช้อปปิ้งเลยค่ะทุกคนเชื่อมกับถนนนะคะเป็นการ์ดเท้าก็ความโล่งใดๆมีฮีเตอร์ข้างบนนะคะเผื่อว่าเชื้อโควิดกำลังจะเข้ามาฮีเตอร์ยิงฆ่าไปพอดีอะไรอย่างเงี้ยเผาน่ากินมากวันนี้จะเริ่มมาพี่โอเตรียมรับเผาเนื้อจากคุณแม่ได้เลยวันนี้นะคะก็ทั้งหมด 2,520 บาทคุณลุงก็แบบว่าแถมขนมหม้อแกงให้กลับไปทานด้วยนี่คุณลุงเจ้าของร้านเองสวัสดีครับมาทานมาทักทายได้คุณลุงชื่ออะไรพี่ปาโมดครับคุณลุงปาโมดเจ้าของร้านไทยไทยนะคะโอเคอิ่มแล้วค่ะเมื่อกี้อร่อยมากค่ะใหญ่มากลีโอตอนนี้เป็นโอบักแตงโมแล้วค่ะเมื่อกี้แอบเตะมัมมี่ด้วยเจ้าลูกทุกคนมื้อนี้ดินเนอร์ไม่ไปทานที่ไหนนะคะเหนื่อยมากเพลียมากไม่รู้เป็นเพราะว่าเจ็ตแลกหรือเปล่าเพลียมากไม่อยากไปอะไรแล้วอ่ะก็เลยขอกลับโรงแรมนะคะเดี๋ยวจะมานั่งทานแอปเปิ้ลแล้วก็ทานส้มแทนเพราะว่าอาหารที่ทานมื้อกลางวันอ่ะอาหารไทยยังอิ่มอยู่ในท้องเลยทุกคนอยากทานอะไรเฟรชๆนะคะแล้วก็มีแอปเปิ้ลอยู่ในห้องชอบส้มแบบที่ไม่มีเม็ดแล้วก็เปรี้ยวๆมากๆนะคะส้มอร่อยมากคืนนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย Good night มื้อเช้าวันนี้ทานเบรกฟาสต์ที่โรงแรมเหมือนเดิมค่ะก็คอนเฟกต์ไข่ดาวแบบคาตี้นะคะไม่ชอบสุดอยู่โรงแรมนี้ก็คือเบรกฟาสต์ทุกคนเหมือนกินอาหารคนป่วยอ่ะอยากจะเอาน้ำปลาบีบใส่ปากอะไรอย่างเงี้ยมันไม่พูดดีใช่ไหมถึงไม่ชินกับรสครีมคลีนอย่างงี้มันแบบจืดมากที่เขาเคยบอกกันนะคะว่าถ้าใครอยากผอมอ่ะให้ทานจืดเพราะมันจะทำให้เราอ่ะเหมือนทานได้น้อยลงมันจะไม่แบบมันจะไม่แบบไปกระตุ้นต่อมหิวแล้วอ่ะคือเรื่องจริงทุกคนรู้ป่ะพอคาตี้ทานปาดไข่ดาวแบบไปคำหนึ่งอะแล้วมันจืดอะรู้สึกแบบอยากจะพอแค่เนี้ยมันจะทำให้เราพอจริงๆนะเรามาทานคาเฟ่นี้นะคะโหคนเยอะมากถ้าจะเด็ดแต่สั่งคาโบนาร่าสตาร์เตอร์เป็นเอสคาโก้นะคะชีสหนักมากแล้ว
เขาก็ใส่ไข่มาด้วยอ่ะที่สุดของความเลี่ยนอยากทานอาหารไทยแล้วเหลือกันทั่วหน้าเลยมันไม่ไหวจริงคือส่วนตัวคาเตียเป็นคนแบบว่าไม่ชอบทานอะไรครีมมี่ชีสซี่เดรี่อยู่แล้วนะคะก็เลยแบบไม่ค่อยถูกปากเท่าไหร่แต่ว่าถ้าใครมาลองได้เพราะว่าร้านนี้จริงๆอ่ะถ้าคนชอบอะไรครีมมี่ชีสซี่อ่ะน่าจะชอบน่าจะอร่อยโอเคจ่ายตังค์ก่อนอันนี้นะคะเขาก็มีการตรวจใบวัคซีเนชั่นใบวัคซีเนชั่นคือใบที่คอนเฟิร์มว่าเราได้วัคซีนครบ2โดสแต่มันไม่ได้การันตีว่าเราจะไม่ได้เป็นอ่ะนึกออกใช่ไหมก่อนไปนะคะพี่ไดรฟ์มีการสั่งไว้ว่ายาถอนหน้ากากเยอะนะกินเสร็จใส่ยาถอนหน้ากากแช่นะคะเนี่ยช็อตช็อกโกแลตมาแล้วอ่ะเอาไงดีไม่กล้าถอนหน้ากากเราจะกินยังไงดีอยากให้มีคนแบบ develop mask ที่แบบว่ามีแบบเปิดซิปแล้วเป็นเอาพลาสติกเป็นรูแล้วก็เอาหลอดเข้าไปอ่ะแล้วก็ปิดซิปมากเลยอ่ะ Your place is closer than mine Why don't we ได้สั่งอะไรอ่ะอะไรกับบิวข้าวสัตว์เนื้ออันนี้น่ากินมากเนี่ยเป็นขนมจีนแล้วเป็นปอบเปี๊ยะสาวเวียดนามเลย See where the sun might leadคือพัตตี้อยากจะพยายามทำคลิป What I Eat in แต่ละประเทศที่ไปให้ทุกคนได้ดูเพราะว่าต้องพูดกับซีนนะเพราะเดี๋ยวดังเวลาไปเที่ยวแต่ละที่จะมีคำถามจากน้องๆมาถามว่าอาหารที่นี่ทานยากไหมอาหารที่นั่นทานยากไหมไม่มีที่ไหนทานยากเลยมันมี choice อยากจะทำคลิปนี้ให้ดูเผื่อว่าน้องๆที่แบบว่าไม่ค่อยได้แบบเอ้ยไปเที่ยวอะไรจะได้แบบเปิดโลกแล้วก็ดูอะไรที่ไม่เป็น realistic ไปด้วยกันมาลาเกสใช่กินยากหน่อยไอซ์แลนด์2อันเนี้ยอะไรที่มันเป็นแบบเมืองอยู่ในตัวเมืองในซิตี้อ่ะมันจะมีทุกชาติให้เราอยู่แล้วของหวานนะคะเขา recommend อันนี้เริ่มว้าเช้าของวันนี้นะคะไม่ได้ทานชักสมูทแต่อย่างใดแต่ว่าทานเบรกฟาสต์โรงแรมไม่ไหวแล้วทุกคนมันเหมือนทานอาหารป่วยๆอ่ะพี่ไดรฟ์ก็เลยไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะซื้อมาให้จะได้กินของหลายๆแล้วอยากทานหลายๆเตี้ยนี้ทานนี้ค่ะพาสต้าสลัดแบบเย็นคุณร้านอาหารจีนเมื่อกี้นี้กำลังดีใจว่าจะได้ทานนะคะปิดครับช่วงบ่ายสามอ่ะเนาะเขาจะชอบแบบปิดแล้วมาเปิดอีกทีเป็นเหมือนดินเนอร์ทุกคนเศร้ามากต้องแบบไปทานปารีสก็ได้เนาะปารีสกลัวหิวมากนะต้องอดหิวอดทนนะคะกลับไปทานที่ปารีสแทน40นาทีสู้เขาคุณแม่แล้วก็สู้เขาน้องลีโอทนไปปารีสไม่ไหวแวะร้านนี้แทนค่ะได้กินแล้วค่ะเย้ร้านนี้ชื่อว่าร้านแป้งขึ้นที่หน้าร้านนะคะเป็นร้านอาหารไม่รู้ว่าชาติไหนแต่ที่สั่งไก่ย่างแล้วก็สั่งที่เป็นเหมือนแซลมอนลมควันกับสลัดแล้วก็เหมือนมีข้าวๆแปลกๆนี้ไม่รู้ว่ายังไงนะคะเดี๋ยวลองไปกินกันตอนนี้คนก็ออกจากร้านไปแล้วนะคะมีแค่แบบโต๊ะนึงไกลๆพอแบบว่าได้ถอดหายได้ค่ะหายใจอ่ะมันรีแลกซ์มากเหมือนเข้าสปาทุกคนพอมันแสนนานแล้วแบบมันเวียนหัวพอถอดนี่คือแบบรีบสูดอากาศเลยค่ะมีคนถามเข้ามาพี่คัตตี้ลืมรีวิวไว้ในคลิปก่อนหน้านี้นะคะเรื่องใบวัคซีเนชั่นที่มันเป็นเหมือน QR code สแกนเวลาแบบว่าเรามาตามร้านอาหารมันคือเป็นโควิดเซอร์ติฟิเคทของฟาสมันจะเป็นใบอย่างนี้นะคะตอนคัตตี้พี่คัตตี้จองโรงแรมพาซ่าแอนทิเน่ไว้4วันตอนที่ทํา reservation เสร็จอ่ะเขาก็เมลมาถามว่าเราจะเอาอันนี้ไหมเป็น EUDigital COVID Certificate นะคะพอเราบอกว่าเราเอาเขาก็ส่งมาให้เลยทางอีเมลเริ่มจากคาปูชิโน่ดีแคปนะคะแบบที่แบบมันจะไม่มีคาเฟอีนร้อนมากขมมากทุกคนกะจะไม่เติมน้ำตาลเนี่ยต้องใส่แล้วค่ะอั
อนนี้คนพบแล้วว่าทำไมตอนที่คาตี้เรียนลอนดอนอ่ะชอบดื่มกาแฟคือทุกเช้าก่อนไปเรียนอ่ะจะแวะซื้อกาแฟที่คอสตานะคะแต่ว่าทำไมกลับไปที่ไทยอ่ะไม่ชอบดื่มกาแฟเลยคาตี้คนพบแล้วมันเป็นที่อากาศทุกคนพอแบบอากาศหนาวๆมันรู้สึกมันอยากจะทานอะไรที่เป็นแบบฮอตเป็นแบบว่ามีความแบบโคซี่มีความวอร์มนี่อ่ะอย่างมาฝรั่งเศสอ่ะก็รู้สึกแบบอยากทานกาแฟทั้งที่ปกติอยู่ไทยไม่ทานเลยใครเป็นแบบนี้บ้างคอมเมนต์กันหน่อยคนจะบอกว่าเมนูในรูปอ่ะไม่ตรงปกเลยในรูปของพี่ได้มันจะเป็นสลัดล็อกเก็ตแล้วก็จะมีแซลมอนที่เป็นแซลมอนเหมือนแซลมอนดิบแล้วเป็นข้าวกระจายแต่ของจริงคือเป็นเหมือนแซลมอนที่สุกแล้วกับข้าวแล้วของคัตตี้ในรูปมันเหมือนเป็นแบบเหมือนไก่ย่างไก่ทอดอ่ะของจริงมันเหมือนแบบเป็นไก่แบบหนังเปียกๆอ่ะก็ไม่เป็นไรค่ะหิวกินก่อนจืดมากค่ะจืดสนิทคอนทราสต์กับดูไบมากดูไบคืออาหารเค็มและหวานที่นี่คือจืดมากต้องใส่เกลือหรือมันเป็นน้ำตาลมันก็คือส่วนตัวเป็นคนไม่ชอบทานสัตว์เนื้อสัตว์เปียกๆเพื่อรีโอเอาเข้าไปโปรตีนลูกใส่เกลือแล้วดีขึ้นเยอะไม่งั้นจืดสนิทเลยค่าอาหารทั้งหมด 39.3 ยูโรค่ะดินเนอร์ค่ะวันนี้ดีใจมากได้กินซัมกับซาวหรือว่าย่างเกาหลีร้านนี้นะคะเจ้าของร้านเป็นเกาหลีแท้ๆนะคะพี่ไดรฟ์เนี่ยเสิร์ชมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะเข้ามาถึงเนี่ยมีแต่คนเกาหลีทางร้านเลยลงไปใต้ดินเมื่อกี้นี้ไปห้องน้ำนะคนเกาหลีทางร้านหิวมากทุกคนหลังจากมื้อที่ไปทานที่แวร์ซายอ่ะไปช้อปปิ้งมาก็ไปทานเขาเอาพวกมาคารองช็อกโกแลตมาเสิร์ฟนะคะแต่ว่ามันไม่เหมือนกันกินข้าวอ่ะพวกร้านอาหารฝรั่งที่ฝรั่งเศสคือจืดมากๆเครื่องเคียงใดๆจ้าเย้ว้าวไก่ทอดเผ็ดเกาหลีที่นี่เกาหลีเขาต้องทานกับเบียร์แต่ว่าพี่ดาไม่ทานเบียร์ไม่มีใครทานเบียร์อะไรทุกคนไปแต่ว่าอร่อยนะการทานไก่นะคะอันนี้คือไก่แบบที่เต็มๆของคัตตี้คือทานเกลี้ยงพี่ได้อ่ะจะทานแบบว่ามีความเหลือบนล่างตลอดซึ่งคัตตี้ก็จะบอกพี่ได้ตลอดว่าเรากำลังจะมีลูกทานให้หมดกว่านี้จะได้เอาไว้สอนลูกให้ลูกแบบเป็นคนทานอะไรแล้วแบบไม่เสียดายของเราจะกินอาหารแพงไม่แพงแต่เราสั่งมาเต็มโต๊ะเราทานไม่หมดอ่ะมันเสียดายของมันเสียดายทรัพยากรอะไรอย่างงี้ให้ลูกว่าเขาบอกว่าลูกอ่ะเขาไม่ได้ฟังคำที่เราสอนแต่เขาจะดูจากสิ่งที่เราทำแล้วทำตามเวลาคนมารอคิวหน้าร้านแล้วเปิดประตูมาคือหนาวมากซัมกับซายถามว่าอร่อยไหมนะคะก็ไม่ได้อร่อยเท่าแบบ Nice to meet you ที่ไทยแต่ว่าแก้ขัดได้ดีอะทุกคนนึกออกไหมเนี่ยทุกคนมันคือไซส์2คนอะกิน2คนยังไงให้หมดอะเอาจริงใหญ่มากนะมาแล้วทุกกิมจิมื้อนี้ทั้งหมด76ยูโรครับอิ่มแล้วกลับก่อนนะง่วงมากเย้ถึงห้องแล้วค่ะทุกคนง่วงมากๆเดี๋ยวพรุ่งนี้คัตตี้จะไปโควองแล้วค่ะโอเคค่ะงั้นคืนนี้ขอไปอาบน้ำนอนเตรียมแบบว่าแพ็คของไปโพงกันนะคะก็จะเอาไปแค่ใบเดียวค่ะแล้วก็ที่เหลือฝากไว้ที่โรงแรมเพื่อความสะดวกนะคะบ๊ายบาย Good night Morning Breakfast in room ค่ะวันนี้ Breakfast สวยมาก Breakfast ก่อนนะคะก่อนที่จะออกเดินทางค่ะกระซองจิ้มไข่อร่อยดีนะใช่เหรอเกลือกินไข่ดิบๆของไข่แดงเนี่ยคนพบวิธีแก้ความจืดแล้วนะคะพอเอาซอสมะเขือใส่เข้าไปในไข่ดาวแล้วทานกับครัวซองอ่ะเหมือนฟิลทานไข่กระทะที่ไทยอ่ะทุกคนแต่ที่คิดไว้แล้วว่าถ้าน้องลีโอเกิดมาจะให้น้องอ่ะทานจืดนะเพราะว่าจริงๆอ่ะการทานจืดอ่ะคือเป็นอะไรที่ดีนะคะอาหารที่ไม่ต้องปรุงรสอ่ะเช่นไข่ก็คือไข่เอาไปต้มเอาไปนึ่งเอาไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ติดรสปรุงอะไรเงี้ยมันจะดีต่อสุขภาพแล้วก็ดีต่อผิวด้วยนะคะซึ่งจริงๆอ่ะคัตตี้มองว่าถ้าเกิดว่าลูกเราเจอมาโดยการที่แบบว่าทานจืดได้แบบไม่ได้ติดกับร
สจัดอะเวลาอนาคตเขาไปทานคลีนทานอะไรอะเขาก็จะไม่รู้สึกว่าแบบการทานคลีนมันเป็นเรื่องทรมานจากที่คัตตี้เรียนแอนทายมาทุกคนการแบบว่าการบริโภคที่ดีอะคือการทานเหมือนสมัยยุคหินนะไม่ได้มีการเครื่องปรุงไม่ได้มีอะไรใดๆแล้วก็ให้ทานเหมือนแบบเป็นยาจกอะไม่ให้ทานเหมือนพระราชาการทานแบบพระราชาแบบอาหารเยอะๆนู่นนี่นั่นอาหารโปรเซสเยอะๆใดๆนะคะมันไม่ดีต่อสุขภาพครับอันนี้ก็คือเผื่อว่าใครอยากจะเฮลตี้นะอร่อยอันนี้มันเหมือนจิงเจอร์ป่ะเหมือนชาขิงอะที่รักษาหมอสดชื่นมากเลยค่ะมีความแบบออเรนทัลมากๆมันมีจิงเจอร์เห็นอยู่บนว่าแพ้ท้องให้ทั้งแพ้น่ารักอันนี้น้ำแคนเบอร์รี่ป่ะสดชื่นตลกมากพี่รายบอกว่าทำไมทานแล้วมันจืดมากเลยอ่ะคิดว่าตัวเองเป็นโควิดนะคะพี่ที่บอกโรยเกลือเข้าไปเท่านั้นแหละรูรสอาหารเบรคฟาสต์เขาจืดจริงๆเราไม่ได้เป็นโควิดแย่ไหมพี่ขอดอร่อยมากได้ enjoy breakfast เยอะที่สุดแล้วตั้งแต่มาที่นี่เพราะว่าคนพบการทำไข่กระทะด้วยตัวเองคั่วซองกับแยมแอปเปิ้ลค่ะเกลี้ยงค่ะดีใจอินฟอร์เมชันนิดนึงนะคะเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ติดตามค่ะก็พี่ดราฟนะคะเขาจะมีหมอคุณหมอแอนตี้เอจจิ้งนะคะที่ดูแลเขาตั้งแต่เด็กๆเลยเพราะพี่ดราฟเป็นภูมิแพ้ถ้าพี่ดราฟแบบไม่อยากให้ลูกเป็นภูมิแพ้แบบคุณพ่อนะคะเขาก็แนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นโปรเซสฟู้ดคืออาหารที่ผ่านกระบวนการแปรรูปมาเยอะๆยกตัวอย่างเช่นลูกชิ้นหรือว่าพวกนูดเดิลให้เน้นทานอาหารไทยคือเขาบอกอาหารไทยมันมีความแบบโปรเซสน้อยกว่าพวกอาหารฝรั่งอะไรทุกคนแต่เมนูมันจะแบบไม่ใช่ไทยจริงเท่าไหร่อ่ะไม่ใช่ไทยออเทนติกแบบเป็นไทยหลอกๆไทยปลอมๆก็อร่อยนะคะทุกคนมันเหมือนเป็นแบบจีนไทยอะไรรวมๆกันแบบมันไม่ใช่ไทยแท้แบบคือชื่อเมนูว่าเยลโล่เคอร์รี่มันควรจะเป็นเหมือนพะแนงอะไรป่ะแต่มันเป็นหม่าล่าทุกคนชอบไหมอุปกรณ์เผื่อใครเป็นไอเดียแบบว่าครั้งนึงตะเกียบครั้งนึงซ่อมนะคะตอนนี้เหมือนใช้ที่เกาหลังกินข้าวอ่ะมื้อนี้ทั้งหมด30ยูโรค่ะไปๆมาก็จนเที่ยงนะคะแต่งตัวเสร็จน่าจะทานเบรคฟาสต์ไม่ทันแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปลองดูไปทานเป็นบรันช์หรือว่าอัฟเตอร์นูนทีกันแทนค่ะบรันช์ไทม์มาแล้วดูเหมือนจะเป็นปลานะคะบอกเลยไม่เคยทานออนเนียนเลยเราเอาออนเนียนจิ้มกับปลาดีมากซอสเป็นแบบซอสผลไม้อะแต่ว่าถามว่ามันปกติไหมถ้าอื่นมันก็เป็นทำวิธีเดียวกันหิวมากทุกคนแต่ที่นี่ร้านอาหารเขาจะเปิดดินเนอร์อีกทีอ่ะตอนเย็นเลยอุ้ยร้านนี้ขายแคนดี้อ่ะอยากกินอันเปรี้ยวๆอ่ะอยากกินอันนี้เปรี้ยวสดชื่นจริงอ่ะปกติเวลาทานเทปันนะคะคัตตี้กับพี่ดรายเราจะชอบทานที่เคาน์เตอร์เพราะว่าเชฟเขาย่างเสร็จอ่ะเราก็จะได้ทานเลยอย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่ว่าประเด็นอ่ะแล้วเราก็กลัวแบบโควิดเราก็เลยแบบว่าขอไปนั่งที่เทเบิลดีกว่านะคะยอมอร่อยน้อยลงหน่อยยอมแบบเสิร์ฟดีเลย์หน่อยพี่ดรายบอกเขาว่าขอที่ที่ private คนน้อยAnd I'm on my way back home. Humming on my favorite. 1 ซูชิมาก ซูชิแรกที่
ที่ฝรั่งเศสปี2021ค่ะต้องขอว่าเราไปที่ร้านนั้นได้นะสตาร์เตอร์ค่ะ you your place is closer than mine ซูชิรู้แล้วทำไมเขาถึงบอกว่าแบบคอสำหรับ2คนนะคะมันใหญ่มากนี่คือเมนคอร์สของลาตี้คือเนื้อวากิวฟิเลนะคะแล้วก็นี่คือทูน่าทรัฟเฟิลมิโซะซุปโอ้โหมาถ้วยแบบนึกว่าทานต้มยำกุ้งหรือเปล่าคะอันนี้เกี๊ยวซ่าใหญ่มากโซบิกอันนี้ข้าวผัดกระเทียมก็สำหรับเราคนไทยเนาะที่เราแบบว่าคุ้นเคยกับอาหารเอเชียมันค่อนข้างแบบว่ามีความเป็นร้านฝรั่งนิดนึงอะค่ะมันก็จะแบบไม่ได้ญี่ปุ่นขนาดนั้นน้ำจิ้มติดหวานอะไรอย่างเงี้ยที่ว่าร้านนี้ติดหวานแต่ว่าก็ถือว่าแก้ขัดทุกคนเหลือบานเลยค่ะเหลือเต็มไม่ไหวแล้วทั้งหมดมื้อนี้นะคะ100ยูโรค่ะประมาณ 4,000 บาทค่ะดูเบรคฟาสต์กันแบบบัฟเฟ่ของเขากันค่ะ So Princess Wife มีอะไรบ้างเบรคฟาสต์โรงแรมนี้นะคะถูกปากสำหรับคัตตี้มันไม่จืดไปซะหมดอย่างนั้นน่ะแจมผลไม้ที่นี่นะคะก็จะเป็นโฮมเมดหมดเลยค่ะอันนี้ก็จะมีพวกแอปพลิคอตมีพวกสตรอเบอรี่มีพวกส้มนะคะเขาทำเองค่ะตอนนี้อยากมีที่บ้านมากค่ะวงการต่อโต๊ะโอ้ so nice very practical maxi มานั่งบาร์นะคะแต่ว่าไม่ดริงค่ะนะคะ11ยูโรค่ะประมาณ300กว่าบาทก็ไปดูไบแล้วไปไหนก็ถูกแล้วค่ะตอนนี้ไปดินเนอร์กันค่ะไม่มีใครเลยครับ only us nobody but you ซึ่งดินเนอร์นะคะเปิดทุ่มครึ่งแต่ว่าหิวมากไม่ไหวแล้วรอดินเนอร์ตั้งแต่6โมงจนไปอาบน้ำไปอะไรเราก็เลยบอกเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะเสิร์ฟอะไรแบบว่าเบาๆให้ทานรองท้องกันไปก่อนซึ่งอาหารของเขานะคะเป็นโฮมเมดหมดเลยขนาดขนมปังทรัฟเฟิลที่เสิร์ฟนะคะก็เป็นทำเองโอลิฟออยล์ก็มาจากสวนที่พัววองนะคะเป็นแบบโฮมเมดทั้งนั้นเลยคือมันพอมันเลี่ยนอาหารนะทุกคนมันเลยอยากแบบทานอะไรที่ไม่มีความฟรุตตี้และจำได้ว่าแจมของที่นี่เขาอร่อยขอเขาแล้วก็ไม่สั่งของหวานเพราะไม่อยากทานของหวานมันเดี๋ยวมันจะยิ่งเลี่ยนไปใหญ่แล้วเขาก็ไปทำขนมปังฝรั่งเศสจิ๋วมาให้วันนี้นะคะเบรคฟาสต์เหมือนเดิมที่โรงแรมเหมือนเดิมเมนูเหมือนเดิมนะคะก็ไม่ให้หายเพิ่มแล้วกันรัวๆค่ะเพื่อนทานเรานะคะโอ้
คุณแม่มีเจมส์วันนี้มาทานร้านเกาหลีนะคะซูนกิวชื่อเหมือนร้านรอบก่อนแต่ว่าร้านนี้น่าจะอร่อยกว่ามั้งเดี๋ยวต้องชิมก่อนคุณเจมส์วันนี้คือตื่นเช้ามาต้องยัดมาขลองก่อนเลยนะคะเวลาท้องว่างมันจะคลื่นไส้อีกแล้วบอนจูร์ Good morning ค่ะทุกคนวันนี้ก็มาทานมื้อแรกนะคะของการกลับมาที่ปารีสที่โรงแรมคาซ่าแอร์ที่นี่โรงแรมที่ติมาพัก4วันนะคะโรงแรมนี้ดีมากนะคะแต่ว่ามาทานเบรคฟาสต์จริงๆห้องเบรคฟาสต์เขาอะจะสวยมากๆทุกคนแต่ตอนนี้เขาปิดปรับปรุงนะคะก็เลยเป็นห้องสไตล์โมเดิร์นแทนค่ะ In the best of ways and I'm back again on the streetContinental breakfast ทั่วไปอยากกินแบบก๋วยเตี๋ยวเรือใส่ผงชูรสเยอะๆหรือว่าผัดส้มตำปูปลาอะไรอย่างนี้แล้วพอช็อกโกแลตก็คือเข้มข้นมากที่สุดนะคะเหมือนเราทานต้นขั้วของช็อกโกแลตเลยค่ะหัวเชื้อเวลาสั่งที่นี่เขาจะมาเป็นเหยียบทุกคนแล้วค่ะเตี้ยแก้วหนึ่งเนี่ยทานไม่หมดเลยอะทานแก้วหนึ่งได้ประมาณ1ใน5แต่แล้วก็มีเป็นเยอะข้างๆเสียดายมากๆเลยอะวันนี้นะคะเป็นวันที่เทคติกมากๆนะคะทุกคนหลังจากแบบว่าเพราะวันนี้ฝนตกทั้งวันแล้วก็รถติดทั้งวันนะคะทุกคนแล้วแบบจองร้านอาหารจินโอมากาเซะไว้นะคะเป็นมิชลิน3ดาวแล้วก็มาเลทมากเกือบโดนแบบว่าแคนเซิลนะคะมาจำไว้แล้ว10,000ถ้าแคนเซิลนี่คือเสีย10,000บาทเลยแต่ก็คือมาถึงก็โอเครอดค่ะเดี๋ยวเรามากินกันมาทานโอมากาเซะที่น่าถือที่สุดแล้วดรายเวอร์พาไปผิดทางเกือบมาไม่ทันทุกคนเลทครึ่งชั่วโมงต้องเลยแบบต้องรีบกินนะคะเดี๋ยวมารีวิวให้ฟังว่ามิชลิน1ดาวจินโอมากาเซะที่ปารีสอร่อยไหมจนจมูกแดงคำนี้อร่อยมากตอนนี้ทานเสร็จแล้วนะคะเหลือเป็นของหวานสำหรับใครที่อยากรู้สึกว่าชอบร้านโอคุดะมากกว่าร้านที่เคยทานโอมากาเซะก่อนหน้านี้ซึ่งร้านนั้นไม่มีดาวนะคะแต่ว่าร้านนี้มีดาวร้านนี้ก็ราคาสูงกว่านะคะคอสที่เลือกเนี่ยเป็นโอมากาเซะจินนะคะเป็นคอสกลางราคาประมาณหัวละ 15,000 บาทรู้สึกว่าดาวเขาอะอาจจะไม่ใช่ดาวเราคือเขาได้มิชลินแต่คนตรวจกรรมการอะไรใดๆก็คือคนนู้นไม่ใช่คนนี้ความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันตัวคาตี้เองรู้สึกแบบมันมีความเบื่อสำหรับเรานะเราชอบร้านนั้นมากกว่านะคะก็อย่างที่หลายๆทีที่ไปร้านไปทานร้านที่มันแบบได้มิชลินอ่ะรู้สึกว่าแบบไม่ค่อยถูกปากเพราะว่าคนที่เป็นให้ดาวก็ไม่ใช่เราให้ไงนอกจากเรื่องความสวยที่ subjective นะคะความอร่อยรสชาติเทสความถูกปากก็ subjective เหมือนกันทุกคนของหวานเลมอนทาร์ตกับยูสุแจมค่ะเมนูของหวานสุดท้ายนะคะอันนี้จะมีทีรามิสุนะคะเป็นแบล็กบีนเค้กอันนี้เป็นไอศกรีมนะคะส่วนอันนี้เป็นแอปเปิลคัมโบแล้วก็อันนี้เป็นโฮจิฉะค่ะเช้านี้นะคะสั่งเป็นสลัดอะโวคาโดมาทานค่ะเพราะว่าไม่ไหวแล้วเบื่อเบรคฟาสต์ทุกโรงแรมอันนี้เป็นสลัดสตรอเบอรี่ค่ะทานเบรคฟาสต์แบบยังไม่ทาลิปนะคะทุกคนวันนี้เตรียมออกไปถ่ายรูปท้องที่นัดกับช่างภาพที่ฝรั่งเศสไว้นะคะเดี๋ยวรีบทานก่อนอันนี้นะคะที่ก็สั่งเป็นชื่อแอปว่า Deliveroo นะคะเป็นแอปเป็น Food Delivery นะคะมีทั้งที่ลอนดอนที่ดูไบนะคะก็คือมีนะคะก็เลยสั่งเป็นเบรคฟาสต์แบบเฮลตี้มาทานหน่อยเพราะว่าอยู่เนี่ยเวลาทานเบรคฟาสต์โรงแรมมันหนักไปทางขนมปังอ่ะก็เลยแบบอยากจะทานอะโวคาโดทานอะไรอย่างงี้บ้างมื้อนี้นะคะมื้อเที่ยง
ทานหลังชูตติ้งค่ะทุกคนก็ทานพร็อพที่เราสั่งมาชูตติ้งนี่แหละหิวมากหิวมากมากหิวมากสุดที่ปารีสนะคะวันนี้นะคะก็มาดินเนอร์นะคะกับพี่มิงแล้วก็แอนติบอดีนะคะที่ร้านที่โรงแรมของพี่มิงนะคะมาดามอะไรสักอย่างค่ะเป็นบาร์เดี๋ยวอินเสิร์ตบาร์ให้ดูบาร์แบบสวยมากมีความแบบวูดดี้มีความแบบหอมแบบหอมโอ๊กหอมซินนามอนอะไรเงี้ยคือมาแล้วนึกถึงแบบบาร์ที่โรสวูดที่ลอนดอนเลยมีเดทกับผู้ชายค่ะเดทกับผู้ชาย2คนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่ด้วยนะคะบ๊ายบาย Good night